รีวิวตัวโมเดล ARP 9นะครับแบรนด์เทียนกงตัวนี้จะมีตัว Mac Drum มาด้วยนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สั่งซื้อแยกได้นะครับตัว Mac Drum ราคาไม่ได้สูงมากเนาะแต่ว่าใช้งานค่อนข้างดีครับด้านในเนี่ยครับก็จะมีในส่วนของคู่มือนะครับแบตเตอรี่ 7.4 กระสุนเจลศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับตัว Mac เนี่ยก็จะเป็น Mac ไฟฟ้านะครับมีโคไฟฟ้าตรงนี้เนาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมใส่รูปเนี่ยเราง้างตรงนี้ขึ้นมาวัสดุเนี่ยจะเป็นไนลอนวัสดุเดียวกับตัวของ MP9 เนาะแต่ว่าอันนี้คนละแบรนด์กันนะครับแต่ว่าวัสดุใช้วัสดุเดียวกันเพของเราเนี่ยจะเป็น MP9 ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2บอดี้เป็นสีทรายปากกระบอกตรงนี้นะครับก็จะถอดได้เป็นเกียร์14มิลนะครับผมสามารถใส่เทรเซอร์ได้นะครับฟังก์ชันก็จะมีเซฟเซมิออโต้นะบัมสเต็ปเลยเนาะตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 1.7 กิโลเนาะที่วัดคร่าวๆพันท้ายถอดได้เหมือนเดิมครับเป็นสลับตรงนี้เนาะจะเป็นการเปิดโบลนะครับแบบนี้เลยด้านในนี้สีเทานะครับเทาแววแววสามารถปิดอย่างนี้ได้นะวิธีใส่แบตเตอรี่นะครับกดตัวด้านล่างเนี่ยกดให้สุดแล้วก็ค่อยๆสไลด์ออกมานี่เลยที่เบิดแบตเตอรี่ของแบรนด์ TG เนี่ยง้างตัวแง่งตรงนี้เนาะออกมาก็แนะนำใครเล่นตัวนี้ไว้เล็บสักนิดนึงครับจะเปิดได้ง่ายขึ้นเนาะหลังจากเราเปิดแล้วเราก็ใช้เล็บเนี่ยกดตรงนี้นะครับก็จะเห็นสายเป็นปลั๊กตัวแบตเตอรี่เนี่ยใส่เข้าแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปนะสายเรียบร้อยด้านหลังตรงนี้ปิดเข้าไปแบบนี้นะครับก็ทำการใส่พันท้ายเข้าไปนะปรับระดับได้ด้วยนะเวลาเรายิงเนี่ยตัวโบ๊ทจะทำงานด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงกันดูนะครับมีแรงถีบนะครับเดี๋ยวลองปรับเป็น full auto ดูนะครับวิธีใส่แม็กให้เอาตัวท่อเนี่ยไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็สไลด์ใส่เข้าไปแบบนี้กดสลักค้างแบบนี้นะครับมอเตอร์ด้านในเนี่ยก็จะปั่นลูกขึ้นมาตามท่อนะก็วิธีถอดแม็กนะก็ให้ผลตรงนี้กดลงนะครับแล้วก็สไลด์ออกแบบนี้เลยเรามาดูในส่วนของตัวแม็กดัมนะครับตัวแม็กดัมตัววัสดุจะเหมือนของ MP9 นะไนลอนทั้งชิ้นเลยส่วนด้านหลังตรงนี้นะจะเป็นรูปน้อง NC นะครับแล้วก็วิธีใส่เจลสำหรับตัวนี้นะครับก็ให้ดึงออกมาอย่างนี้แล้วก็กรอกลูกเจลเข้าไปด้านในนะครับทำการใส่แม็กแบบนี้นะครับจะได้ทรงประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบไปลงสนามนะแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะเล่นมันมากตัวแม็กกลมเนี่ยจะมีฟังก์ชันเหมือน MP9 เลยก็คือเวลาเราเรียกกระสุนขึ้นมาเนี่ยตัวรางตรงนี้เนาะก็จะหมุนด้วยนะครับแบบนี้เลยดูฟีลไปอีกก็เวลาเรายิงเนี่ยตัวนี้ก็จะหมุนตามด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูการวัด FPS กันต่อเลยนะครับผม